ติรีบพาชมไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าแต่ไม่ต้องบินไกลไปที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยเหมือนยกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ณที่แห่งนี้เลยนะว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนและข้างในจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้านี่ถ้าไม่เห็นพระมหาธาตุเจดีย์หลังคาโบสถ์เราอาจคิดว่านี่คือแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีแต่จริงๆแล้วนี่คือวัดเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหรือที่เรียกกันว่ามาเนกิเนโกะนะมาเนกิเนโกะแลนด์เมืองแมวกวักนี่อาณาจักรเขายิ่งใหญ่มากนะอยู่บนเนื้อที่กว่า6ไร่ถูกตกแต่งด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นออกมาได้อย่างสวยงามลงตัวเรามาดูจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้วัดเขาดินเนี่ยกลายเป็นมาเนกิเนโกะแลนด์เมืองแมวกวักดีที่ต้องบอกว่ามาเนกิเนี่ยแปลว่าเชื้อเชิญนะส่วนเนโกะเนี่ยแปลว่าแมวเขาก็เลยมองว่าอ๋อนี่เป็นเมืองแมวกวักมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรานะคะต้องให้พระครูสิริสิกขการเจ้าอาวาสวัดเขาดินเป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้กันค่ะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์ก็จะมีเยาวชนมาศึกษามาไหว้พระสวดมนต์นะทางวัดก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างอยากจะทำอะไรให้เด็กสนใจวัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวัดเขาดินนั้นเป็นวัดใหม่นะเราก็เลยคิดออกแนวให้เด็กสนใจเช่นการ์ตูนแอนิเมชันที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเด็กก็สนใจมาดูการ์ตูนด้วยมาไหว้พระด้วยมาสวดมนต์ด้วยนะเพิ่มสีสันให้แก่เยาวชนพุทธศาสนานี่ค่ะดีดีพาไปทัวร์แต่ละจุดของวัดกันสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะสิ่งแรกที่มองเห็นเด่นชัดนี่คือนี่มาเนกิเนโกะโอ้โหนี่เป็นแมวกวักนำโชคนะมีความสูง5เมตรนี่เป็นด่านแรกนะคะที่คอยต้อนรับพุทธศาสนิกชนเมื่อมาถึงที่วัดเขาดินมีแมวกวักนำโชคแล้วก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปป่า13ขั้นนะแล้วก็เราจะเห็นนะว่าเราต้องผ่านซุ้มเสาแดงโทริอิเป็นสัญลักษณ์แสดงอาณาเขตของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะทีนี้เมื่อเราขึ้นไปถึงชั้นบนนะคะเราก็จะพบกับความเป็นไทยสักหน่อยค่ะนี่นะก็มีพระประจำวันเกิดพระอริยสงฆ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มาร่วมทำบุญรวมถึงสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยนะคะชั้นบนสุดของวัดคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะตัดภาพไปละนี่เป็นสวนซากุระสวยๆเหมือนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยพร้อมตกแต่งด้วยภาพวาดการ์ตูนชื่อดังมีทั้งรูปปั้นอิคิวซังนี่เลยอิคิวซังนะแล้วก็มีตุ๊กตาดารุมะยักษ์เทพเจ้าแห่งความสมหวังบอกได้เลยว่าเซลฟี่มุมไหนก็สวยทุกมุมจริงๆนะคะเซลฟี่จนเหนื่อยแล้วอะเดินก็เมื่อยนะแวะพักจิบเครื่องดื่มที่รอให้บริการกันสักหน่อยดีกว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มีห้องแอร์เย็นๆตกแต่งในสไตล์ไทยญี่ปุ่นนะให้นั่งเล่นอย่างสบายๆด้วยเห็นแบบนี้แล้วสายบุญพลาดไม่ได้นะต้องรีบไปกันแล้วค่ะที่วัดเขาดินนะมาเนกิเนโกะแลนด์เมืองแมวกวักอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่นี่เปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่สำคัญดีๆต้องบอกว่าเข้าชมฟรีไปเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ